วันนี้ก็เป็นวันที่ร้ายๆเหมือนเดิมถึงจะแค่ตอนเช้าก็เถอะนะเฮ้ยแกยิงข่าวมาว่ารุ่นพี่ชั้นม.5ฆ่าตัวตายล่ะฮะจริงเหรอรุ่นพี่ชั้นม.5สาเหตุการตายของเขาคือถูกแฟนบอกเลิกทั้งที่เมื่อ2 วันก่อนฉันยังเห็นคุยกับเธอดีๆอยู่แท้ๆภายในโรงเรียนก็ไม่มีใครเป็นเพื่อนกับฉันเลยสักคนเว้นซะจ้าอรุณสวัสดิ์นะเอลินอรุณสวัสดิ์จ้ะเอลินคือชื่อของฉันเองส่วนเธอคนนี้เธอชื่อเซเลียเป็นเพื่อนสนิทสมัยเด็กของฉันเองล่ะวันนี้อากาศดีจังเลยนะว่าไหมอ่ะนี่อย่าตอบแต่อย่างเดียวสิเอลินพูดอย่างอื่นบ้างก็ดีนะนั่นสินะขอโทษแล้วกันนะขอโทษอะไรหรอไม่ต้องขอโทษอะไรเลยนี่นะจะว่าไปเธอได้ยินข่าวเรื่องรุ่นพี่ม.5ยังอ่ะรุ่นพี่ม.5ที่โดดจากดาดฟ้าเสียชีวิตแบบไร้สาเหตุน่ะเหรออืมข่าวนั้นแหละข่าวนั้นแหละแต่บางคนก็ลืมมาว่าสาเหตุการตายของเขาก็คือเรื่องของครอบครัวหรือไม่ก็เรื่องเครียดกับการเรียนอ่ะแต่ที่พูดออกมามันไม่ใช่เลยสักนิดจริงสิฉันน่ะได้เบอร์ของรุ่นพี่ลูเคียแล้วนะลูเคียรุ่นพี่ม.4ที่กำลังดังๆนั่นเหรออืมฉันน่ะเขินมากๆเลยอ่ะไม่คิดว่าจะได้เบอร์พี่เขามายินดีด้วยแล้วกันนะฮ่าฮ่าเกลียดตัวเองชะมัดเลยที่ต้องมาเสแสร้งทำเป็นขำอะไรแบบนี้เรื่องไร้สาระแบบนี้ทำไปได้ยังไงกันนะกิ๊งกิ๊งเสียงกระดิ่งพักเที่ยงดังแล้วฮะอาหารกลางวันไปทานข้าวกันเถอะฉันหิวแล้วอะฉันก็หิวเหมือนกันยายนี่หิวหรือจะไปหาผู้ชายกันแน่นะงั้นไปเถอะก่อนที่นั่งจะเต็มอะขอโทษนะครับคุณคือเซเลียใช่ไหมครับรุ่นพี่ลูเคียใช่ค่ะฉันเองค่ะเซเลียมีอะไรหรอคะพอดีว่าผมจะชวนคุณไปกินข้าวด้วยกันนะครับคุณพอจะไปได้ไหมครับได้ค่ะเชิญเพื่อนของฉันไปด้วยได้ไหมอ่ะได้แน่นอนอยู่แล้วครับเย้ยนี่แต่ก็ยังดีที่ยังเห็นหัวฉันอยู่แล้วเพื่อนของคุณชื่ออะไรล่ะครับเอลินค่ะแต่ถ้าไม่สนิทช่วยเรียกฉันว่าเอลิน่าทีนะคะครับคุณเอลิน่างั้นผมไปรอที่โรงอาหารนะครับทำไมเธอถึงร้ายขนาดนี้ล่ะร้ายตรงไหนเหรอช่างเธอสงสัยฉันจะคิดไปเองละมั้งเธอไปก่อนเลยก็ได้นะเดี๋ยวฉันตามไปอืมจะให้ฉันทำจริงๆเหรอไม่ฉันไม่อยากทำขอร้องล่ะเลิกเป่าหูฉันสักทีเถอะขอโทษที่มาช้าค่ะไม่เป็นไรหรอกมานั่งก่อนสิคุณเอเลน่าครับทำไมคุณถึงมาช้าล่ะครับเรื่องนี้ไม่ยุ่งจะดีกว่านะคะเพ
พอดีว่าฉันมีโรคส่วนตัวสูงนะคะงั้นเหรอครับผมขอโทษแล้วกันนะครับฉันไม่อยากจะบอกหรอกนะแต่นายน่ะไม่ได้ขอโทษจากใจจริงหรอกเปลี่ยนจากความตึงเครียดให้กลายเป็นอาหารเถอะนะคะนั่นสินะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมองฉันแบบนี้กันนะไม่ต้องถามหรอกว่าทำไมเอ๊ะเมื่อกี้พูดอะไรหรือเปล่าเปล่าจ้ะกินข้าวต่อเถอะนะอะไรกันอะเดนี่ทำไมถึงเลิกเรียนแล้วแถมทำเวรเสร็จแล้วด้วยยินดีด้วยละกันนะเฮ้ยปวดหลังจังเลยอ่ะงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะอ่ะเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะเจอกันจ้ะอยากกลับบ้านจังเลยฮะฮ่ากลับด้วยจะดีกว่าว่าไงยังไม่กลับบ้านอีกเหรอ คุณต้องการอะไรคะคุณเอลีน่านี่แปลกดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่านใจผมออกด้วยคุณพูดเรื่องอะไรหรอคะเนี่ยอ่านใจออกเหรอเรื่องบ้าอะไรกันคะเนี่ยอย่ามาทำตัวเป็นคนบื้อๆหน่อยเลยครับพูดความจริงออกมาสิพูดความจริงความจริงอะไรงั้นเหรอคะก็เรื่องที่เธออ่านใจผมออกไงฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณอย่ามาล้อเล่นได้ไหมคะฉันไม่ตลกกับมุกของคุณหรอกนะคะแต่ว่ายังไงก็ขอบคุณที่มาคุยเป็นเพื่อนหลังเลิกเรียนนะคะเย้นี่แหมแหมรู้สึกว่าฉันจะหมดเวลาคุยกับคุณแล้วล่ะค่ะฮ่าชักจะเริ่มง่วงแล้วสิคะเนี่ยขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะซาโยนาระค่ะเอ็งนี่ฉันต้องเค้นความลับของเธอให้ได้อิลิน่าฉันไม่น่าเจอเรื่องอะไรแบบนี้เลยหมดหัวใช่มั้ยเลยฮะกริ๊ง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 ใครโทรมากันนะเซเลียฮัลโหลยังไม่นอนอีกเหรอเนี่ยยังไม่นอนหรอกจ้ะพอดีเลยอ่ะฉันเหงาอ่ะนอนไม่หลับเลยอ่ะเฮ้งั้นเหรอจ๊ะแล้วรุ่นพี่ลูเคียล่ะเขานอนไปแล้วอ่ะนอนเร็วไปไหนก็ไม่รู้คนเราก็ต้องการเวลาพักผ่อนบ้างนะนั่นสินะฉันนี่บื้อจังเลยนะจริงสินะว่าแต่เธอทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อพอดีว่าฉันกำลังเขียนไดอารี่อยู่นะเอ๊อย่างนั้นเองเหรอก็ตามนั้นนั่นแหละนะอ่ะรู้สึกว่าฉันต้องไปนอนแล้วอ่ะฝันดีนะฝันดีจ้ะฉันเองคงต้องไปนอนบ้างแล้วล่ะราตรีสวัสดิ์นะทำไมเธอต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะเฮ้ทำไมกันล่ะมีอะไรเหรอเธอควบคุมฉันให้ไปสาปแช่งคนอื่นลงในสมุดงี่เง่านี่เพื่ออะไรกันล่ะแหมแล้วทำไมกันล่ะโชคชะตาน่ะกำเนิดไว้แบบนี้แล้วนี่นะฉันไม่ชอบเลยการที่ต้องมาทำเป็นเสแสร้งเป็นคนอย่างนี้น่ะแต่ยังไงฉันก็ทำหน้าที่เสแสร้งให้เธอแล้วนี่นาเสแสร้งทุกอย่างให้เป็นความจริงเสแสร้งความจริงโกหกฉันสับสนอะไรคืออะไรกันแน่ล่ะเนี่ยนี่ถึงตาของเธอแล้วล่ะนะถึงตาของเธอแล้วล่ะแล้วก็อย่าลืมล่ะว่าตอนนี้เธอไม่ใช่มนุษย์แล้วล่ะถึงฉันจะรู้ว่ามันไม่ใช่ความฝันก็เถอะแต่ฉันเกลียดตัวเองสุดๆเลย
ฉันเป็นใครกันแน่นะว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ www.truesuperfibergamerpropack.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ